นนึงโอ้โหเอาไว้มานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนไหมเดี๋ยว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 เอ้าหมาตั้งกับมาไล่เหรอเนี่ยอยู่ๆก็นัดให้ลงมาเนี่ยจะมาทำไมก็เพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แหละโอ้ก็มาถึงเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วแล้วนะอะไรอ่ะก็ไม่อะไรแล้วข้าเห็นว่าไอ้คนบนเรือนนะมานะให้มันทำอะไรไม่ใช่เขาว่าไอ้คนบนเรือนนะคนมันเยอะกันอยู่กันตั้งหลายคนแล้วมันมากันตั้งหลายวันนะแม่นะมากันมันก็ไม่รู้จะกลับสตินะแม่อะไรอะไรอะไรถามว่ามันไม่กลับนะมาไม่กลับไม่กลับอะไรคือไม่กลับข้าก็เห็นว่าฟุ้งซ่านอะไรล่ะเนี่ยเดือด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 แล้วอะอยู่ก็เรียกให้ข้าลงมานะพ้องเป็นอะไรฮะก็ไม่ได้เป็นอะไรนะข้าเห็นว่าแม่มันบรรยากาศตั้งหลายปีแล้วข้าคิดถึงไอ้ที่ตรงเนี้ยคิดถึงที่ตรงเนี้ยที่เราเจอกันครั้งแรกนะแม่ไม่อีกทีนึงออกกระบาลเสร็จเลยก็ทำไมล่ะขึ้นเรือนได้แล้วมึงจะบ้าอะไรฮะพอเองก็แม่มึงอะไรอยู่ก็เรียกลงมาเรียกลงมาอะไรฉันเนี่ยอุ้ยไม่รู้จะฆ่าก่อนก็อยู่บนหลังโต๊ะไงนี่รีบร้อนอะไรนักหน้าล่ะรถเอาตังเย็นไม่ใช่เหรออ่ะรถนี้ทำอะไรให้มันเสร็จเร็วก็ดีฮะอันนี้ไอ้อ้ําล่ะไอ้อ้ําโอ้อะไรวะอ้ําอะไรเก็บกระเป๋าหรือยังโอ้โถมันมีเสื้อผ้านิดเดียวเองก็ได้ออนจ๊ะเดี๋ยวช่วยเก็บเสื้อผ้าให้พี่ด้วยนะจ้ะเดี๋ยวพี่อ่ำก็ไปอาบน้ำให้สบายใจนะจ๊ะเดี๋ยวออนจะเก็บผ้าแล้วก็รีดเสื้อให้เองจ้ะขอบคุณมากนะครับโอเคครับนะมากายพี่มูกายเก็บผ้าหมดแล้วเหรออยู่ที่ว่าผ้าชิ้นไหนนะกับทุกชิ้นเหรอจ้ะแต่มีบางชิ้นที่ฉันอยากให้พี่มือเก็บให้ตามหลังบ้านเนี่ยOh, my God.
โมโมเป็นอะไรไปอะโมอ๋อเป็นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเลือดออกตามไรจมูกไม่มีอะตามไรจมูกครับอ๋อตามไรพันทั้งห้าเออมันเป็นกรรมพันธ์เออช่างเถอะเออแล้วนี่เองจะกลับกันยันนี้พร้อมกันหมดเลยแล้วร้องโคงอย่างไรจ้าอ๋อแม่กลับกันไปหมดบ้านเงียบแย่เลยนี่ไงก็มั่นมาเที่ยวบ้านบ่อยๆนะเอานะแม่พ่อนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อไปเนี่ยสบายแล้วเขาปล่อยให้กลับทุกเสาร์อาทิตย์เออถ้าไม่มีที่ไปนะจะรีบกลับมาหาเลยโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วใครจะชื่นใจไหมเนี่ยขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากที่น่ารักนะที่ทำให้เพื่อนพี่เนี่ยสมหวังไปแล้วอ่ะนี่ค่าขนมไปแบ่งกันไปขอบคุณค่ะนี่ถ้าไปที่ทานนะเงินน่ะไม่ต้องจ่ายหรอกฉันน่ะยินดีที่จะตบตีกันจริงๆที่ทิพันธ์ไม่ต้องมาฝืนใจด้วยแต่แล้วทำเป็นเสียงสูงนี่งั้นถามหน่อยนะถ้าเกิดเป็นพี่อ่ำล่ะจ๊ะจะมาตบตีแย่งชิงกันไหมถ้าไม่เสียงสูงแหม
หน้าอย่างเงี้ยแถมข้าวสารให้ฉันยังไม่เอาเลยนี่ถามจริงเถอะพี่แม่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเชื่อจริงๆเหรอว่าเพื่อนพี่มีสาวมาหลุดปากไปจริงๆอ่ะใช่ๆฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนั่นสิขณะลายเซ็นนะฉันยังไม่รู้จะเอาไปทำไมเลยนี่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 เชื่อสิตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหปิ๊งปั๊งกันจะตายเพื่อนพี่ขยับไปตรงไหนนะแม่ผู้หญิงคนนั้นนะโอ้โหตามอยากจะได้อย่างเดียวนี่ไม่ใช่ว่าพี่คุยกันนะแต่เชื่อไหมวินาทีนี้ณบัดนาวสองคนนั้นไปด้วยกันไม่รู้ไปไหนอันนี้วิเคราะห์เองว่าอาจจะจะกระดือผู้หญิงพูดดีๆแม่ผู้หญิงคนนั้นก็สมองโปร่งจริงๆเลยนะเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าใช่นี่ไม่ได้ว่าเพื่อนพี่หรอกนะแต่หน้าตาแบบนั้นน่ะผู้หญิงที่ไหนได้เป็นสามีนะฝันร้ายทุกคืนก็ต้องมีชอลล์จริงๆแล้วยิ่งแม่ผู้หญิงคนที่พวกพี่หล่อเขาให้ด้วยนะเนอะใช่ฉันก็ว่าอย่างนี้แหละว้าว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 ไอ้บ้านมึงนะสุพรรณบุรีเนี่ยที่ออกกว้างขวางมึงทำไมไม่มีเคลียร์เรื่องนี้ทำไมมึงต้องมาเคลียร์กันตรงนี้ด้วยไอ้อามแม่มึงไอ้โรคเลือดออกตามในจมูกกับฟันมันกำเริบครับทุกไรจมูกอะไรมึงอะไรมาพูดหมดกันพระเอกพระเอกทำไมต้องมาตายตอนจบฟันมาตั้งนานจบกันใครอีคนไหนพูดเมื่อกี้นี่นะมึงเป็นคนบอกกันได้ว่าลายเซ็นคนนู้นมึงว่าใครคนนู้นลายเซ็นประกายแม่ประกายจ้าส้มแม่ครั้งนี้ส้มแม่นี่โอ้พ่อพอเราพอเราไปอะไรหัวเนี้ยมีเป็นแนวแนวเต็มไปหมดเลยอุ้ยแม่มันจะโง่จริงๆนะเรียบร้อยเฮ้ยนี่ทำยังไงอะรู้สึกไหนไปเดินตกของล่องของนาหน้าตายับเยินนี่กันเนี่ยแม่ก็นั่งมันเถอะนิดหน่อยเองนะมันนั่นแหละดิแม่ถ้าไม่ยุ่งกับมันมันหน้าตามันก็ดูไม่ได้อยู่แล้วก็ยังไปทำทารุณกรรมกันหน้ามันดิอืมมองมาสิงนิดเดี๋ยวจะอ้อแล้วไอ้อ้ําเอาตั๋วเนี่ยไปเคลียร์ที่นั่นก่อนป่ะกระเป๋าแม่ขอยังไงเนี่ยท่านเนี่ยจะพยายามกลับมาเยี่ยมดีแล้วให้มันได้งั้นเออนี่ๆนี่นางนูคนนั้นเอ้ยโอเคเว้ยเฮ้ยเจอกันอีกเหมือนแล้วเนี่ยด้วยนี้แม่ยังไงเนี่ยท่านนะฝากญาติด้วยนะก็มันเรื่องอะไรล่ะข้าเนี่ยมันเป็นลูกสะใภ้ใจยักษ์อยู่แล้วโอ้โหฟังไปเลยแม่เองพูดยังไงนะใจยิ่งฝ่ายอีกร้อยเท่าเนี่ยเขาไม่จริงเลยไม่เอานะแม่ขอมาตีกันย่าแกเนี่ยคงจะอยู่กับเราอีกไม่นานแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะพูดอะไรกับแกดีๆก็พูดเถอะแม่นะอย่าให้ต้องมาตักบาตรมาพังเถอะในวันที่แกไม่อยู่เลยรู้ดีอยู่แล้วตัวเองอ่ะดูแลตัวเองดีก็แล้วกันจ้าโทษนะโทษนะรถจะออกแล้วนิดแม่เพราะลาแล้วลาแล้วจะมาเจอกันลูกเจอกันเจอกันวันดีทุกคนเลยวันดีเลยเอามาสาวขาจ้าทุกคนเลยเอาเจอกันนะจ้าแล้วเจอกันด้วยนี่สิกระดิกระดีนะดูใช่มันเรื่องของเข้าไปยุ่งอะไรเข้าแม่ลงมาบ้านนะสวัสดีวะตีตี
ตีย่างหันตรงวัดทีบยันวัดทีบทีบยันไม่ทีบทีบยันไม่ได้มันได้งั้นมันตีตีโซ่ไว้โซ่ไว้กันวันนั้นแม่เองนะน่าจะอยู่กับเราตอนนี้เนอะช่างลงเถอะแม่ข้าไม่ชอบดูมวยหรอกตีอีกตีอีกตีทีบทีบทีบยันไว้ทีบทีบฮะอะไรไปหาแม่เองเถอะดีมากเลบ้านเราได้ไม่มีขนมนมเนยอะไรติดตู้บ้างเลยเหรอมีทำไมอ่ะมีไว้คาตู้เย็นให้มันเปลืองสตางค์ทำไมล่ะคะดีไม่ดีนะคะมันเน่าตู้เย็นเหม็นอีกต่างหากต้องมานั่งล้างกันอีกอยากทานอะไรก็นู่นในเตาอบเยอะแยะไปขนมปังกินแต่ขนมปังหน้าเป็นขนมปังฮะบอน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 มายังไม่ทันจะแก่เลยนะคะขี้บ่นระวังเถอะอยู่ตรงนี้มันจะยาวถึงเข่าพี่เห็นบอกว่าวันนี้หมูทองเขาจะเอาคนขับรถคนใหม่มาให้ดูตัวใช่ป่ะคงตอนสายๆมั้งได้ซะทีก็ดีเหมือนกันจะได้ใช้ไหว้วานไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้มั้งแล้วตกลงใช่ในพันอะไรนั่นป่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่าทำไมอ่ะก็ท่าทางเขาก็ไม่ขี้เหร่นี่นาแล้วก็เขาเคยขับรถให้ลูกเรานั่งครั้งหนึ่งแล้วด้วยก็จนนั่นนั่นแหละเอ้ยแต่ไม่แน่ใจนะยี่หนู
ในพานน่ะที่เคยขับรถให้หนูนั่งอ่ะเป็นไงลูกใช้ได้ไหมก็นิดเดียวหวียิงกับบ๊อบเทนี่ไอ้พันทำจริงๆนะไปอารมณ์ดีจากไหนมาคนอื่นนะเขาวิ่งกันเหนื่อยหอบแฮกแฮกแฮกแต่เองวิ่งไปยิ้มไปจะบ้าไงไอ้อําวันนี้จะเป็นวันที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของข้าไปขับรถให้ลูกสาวฉันมาแล้วใช่ไหมครับฉันให้นางเป็นพลขับประจำบ้านฉันไม่ได้หรอกทำไมอะคุณคุณไม่เห็นหน้าเลยหลอกปานนั้นมันไว้ใจได้ที่ไหนอะคุณจริงๆนะคุณน่าจะไว้ใจลูกสาวเราผมไม่ไว้ใจคุณต่างหากผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นนะแต่ผมมีเหตุผลนะเหตุผลอะไรอะไรอยู่นั่นละไหนปากสิปากครับเห็นไหมไอ้คนแบบนี้นะปากเนี่ยผมก็เห็นลิ้นไก่แล้วลิ้นไก่มันไว้ใจไม่ได้เลยลิ้นไก่มันลิ้นไก่แจ้ชัดๆเลยอ่ะแน่จริงเลยนะคุณเนี่ยนะถ้าคุณจะไม่รับมันไว้เพราะว่าคุณมีเหตุผลดีๆฉันจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณจะไม่รับมันเพราะว่าคุณไม่ถูกชะตากับมันเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยคุณถูกชะตามั้ยก็ใช่อ่ะสิก็ถ้าตามันน่าไว้ใจดีอ่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยลูกเราก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาเนี่ยไว้ใจได้ขับรถดีมีสติขับรถปลอดภัยแม่คะแม่ฟังผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดก็ลูกเป็นคนบอกแม่เองเมื่อเช้านี้ไงลูกลูกยังบอกเขาเลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ติดว่าพูดเหนอเนี่ยนะนับว่าเป็นผู้ชายที่ดูดีมากคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปคุณแม่ฟังผิดแล้วล่ะค่ะไม่ผิดหนูพูดเองไม่ยืนยันหนูไม่ได้พูดหนูพูดฉันมีคำถามจะถามนายข้อหนึ่งถ้านายตอบได้ดีมีเหตุผลฉันจะรับนายมาเป็นพลขับประจำบ้านนี้ฮะโอ้ยซื่อจริงๆหุบปากออกก็ได้ครับถ้านายขับรถไปตามถนนนายเจอเด็กกับคนแก่เดินตัดถนนนายเลือกจะเหยียบใครระหว่างเด็กคนแก่หรือเสาไฟฟ้าพ่ออนุญาตครับผมจะเลือกเหยียบเบรกครับเลือกที่จะเบรกนี่เหรอถ้าใจต่อจริงครับผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะครับฉันรู้นะว่าเรารู้ทันคุณพ่อจะหลอกชาวเรามากกว่าไม่ว่าชนเด็กหรือคนแก่มันก็ผิดทั้งนั้นแหละผ
ผมว่าคนเราเนี่ยควรจะตัดสินใจเลือกที่จะหยุดมากกว่าแต่บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเขาเลือกที่จะปะทะกับสิ่งที่ทำอันตรายน้อยที่สุดกับตัวเราสังคมเนี่ยควรจะทำให้คนเราเนี่ยรู้จักหยุดกันมากกว่านี้ครับนี่แล้วเราพูดเหนื่อยมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็แม้นพอๆกับที่ผู้กองพูดเหนื่อยนะครับนี่เธอจะว่าฉันพูดเหนื่อยงั้นเหรอก็ผู้กองเอาไปถามคนแถวบ้านผมสิครับคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาว่าผมพูดชัดอย่างผู้กองนี่เขาเรียกพูดเนื้อนายจะว่าฉันว่ามองอะไรแต่มุมของฉันนั่นใช่ไหมเปล่าครับเปล่าช่างเถอะแล้วนี่เธอไม่ลองที่จะพูดเนื้อแบบฉันบ้างหรอผมอะพูดเนื้อแบบนี้มันน่าอายน่าเกลียดนักเหรอครับเปล่าคือว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดชัดหมายถึงว่าถ้าเราพูดเนอร์แบบฉันแบบที่คนทั่วๆไปเขายอมรับว่ามันชัดน่ะมันก็จะดีกับตัวเราเองแล้วก็ดีกับอนาคตของเราด้วยไงเธอลองพูดคำว่าไอศกรีมสิไอติมไอศกรีมเนี่ยไอศกรีมอ๋อไอติมนี่อะดูฉันนะไอศกรีมไอติมงั้นเธอลองพูดคำว่าไอติ๋มสิไอติ๋มไอศกรีมให้มันได้งี้สินะคนอะออกให้ขอบคุณครับนี่พันเธอจะกลับบ้านอีกเมื่อไหร่อ่ะอ๋อคงจะอาทิตย์หน้านะครับทำไมล่ะครับกองจะไปด้วยเหรอครับใช่โอ้ผมคิดอยู่แล้วเพราะผู้กองอ่ะไม่มีทางฮะนิดว่ายังไงนะครับก็ฉันจะไปสุพรรณกับเธอทำไมหรอนี่คือผู้กองคือว่าผมนี่ อย่าคิดอะไรให้มันเกินเลยไปนะฉันมีธุระกับย่าของเราแล้วผู้กองมีธุระกับย่าผมคือว่าฉันจะเอาของไปคืนของของอะไรครับอย่ายุ่งหน่อยเลยนะฉันจะต้องไปคืนด้วยตัวเองครับคือผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเรื่องก็คือว่าบางทีเนี่ยผู้กองก็ติดดินจนผมเนี่ยแทบจะจับท้องได้แล้วจู่ๆเนี่ยบางทีผู้กองก็ดึงตัวเองกลับไปอยู่ขึ้นไปอยู่บนสูงเสียดฟ้าอยู่บนหอกคอยงาช้างจู่ๆก็ขึ้นไปดื้อๆอย่างนั้นแหละครับค่ะหน้าที่ก็ต้องคือหน้าที่ฉันก็มีหน้าที่ของฉันเธอก็มีหน้าที่ของเธอและการที่ฉันพูดคุยกับเธอก็เพื่อเกิดความสบายใจในการอยู่ร่วมกันก็เท่านั้นเองอีกอย่างฉันก็ไม่ใช่คนถือตัวอะไรหรอกนะแต่ว่าหน้าที่มันก็ต้องเป็นหน้าที่หน้าที่คือกติกาอย่างหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับเข้าใจใช่ไหมคะครับคุณผีหลอกมาดูนี่สิคุณผีหลอกกลางวันแสกเสียงดังนี่จะเป็นตกอกตกใจอีกแล้วขนมเต็มตู้เลยของกินเท่านั้นเลยเป็นไปได้ยังไงคุณก็ในพานเขากลับบ้านไปเขาก็มีน้ำใจซื้อมาฝาก
ย่างนี้นี่เองทำไมคุณถึงได้ถูกชะตาหมอนั่นยายผมรับเอาไว้เหลือเกินน่ะสุขหน้าไปค่ะมันเป็นแค่ขดพลอยได้แค่นั้นเองไอ้นี่มันก็ล่อนจริงๆจะไว้ใจมันได้ไหมเนี่ยหลายวันคิดถึงผมบ้างไหมครับคิดถึงค่ะตะคิดถึงว่ายังไงครับคิดว่านี่อยากจะให้คุณโผล่หน้ามาตอนนี้เลยค่ะคือผมได้ข่าวว่าผู้กองกำลังหาทหารคนขับรถให้อยู่ยังไงเนี่ยผมอาสานะครับโอ้ยจะมีเวลาเหรอคะงานประจำคุณก็ยุ่งอยู่แล้วนะคะไหนจะงานคลินิกอีกอ่ะโอ้ยตายจะไปพูดอย่างนั้นสำหรับผู้กองเนี่ยผมเนี่ยนะครับพร้อมเสมอพอแต่ว่าตอนนี้นะคะดิฉันได้ทหารแล้วค่ะใช่แล้วทวงอยู่กองร้อยไหนแล้วไว้ใจได้เลยผู้พันคะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจหรอกนะคะแต่สำหรับผมว่ามันไอ้ความรู้สึกตรงนี้ผมว่ามันน่าจะขออนุญาตครับมีธุระเลยผู้กองครับรถเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราลงไปรอฉันข้างล่างก่อนแล้วกันครับเอ๊ะนี่เรานี่ที่บนนะขออนุญาตก่อนนะครับขอบคุณสำหรับของน้านะคะขอตัวไปค่ะอาจารย์ไอ้นี่มันที่มันมาทำมันรถดอกไม้ครับรู้รักมันฝึกอย่างไรครับผู้กองครับผู้กองนี่คงไม่ได้หมายความว่าคนละขับคนใหม่ของผู้กองเป็นไอ้ก็คุณพ่อกับคุณแม่ท่านเป็นคนเลือกมาให้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไรเอางี้แล้วกันเฮ้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเล่นไสยศาสตร์อะไรหรือเปล่าแต่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันขอสั่งปลดนายออกจากการเป็นพลขับของผู้กองชวีพอณบัดนี้เอ๊ะนี่คุณหมอคะคุณหมอจะไปริดรอนอำนาจของคุณพ่อได้ยังไงอะคะผู้กองมันในกรมนี่มันมีทหารตั้งกี่พันคนทำไมผู้กองต้องไปเฉพาะเจาะจงเอาไอ้หมอนี่ด้วยอะดิฉันไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านคนจัดการมาให้ดิฉันไม่รู้เหมือนกันค่ะดิฉันรู้แต่ว่าตอนนี้ดิฉันสายแล้วเดี๋ยวไปประชุมไม่ทันครับยิ้มเลยยิ้มเลยเออยิ้มเลยขออนุญาตนะครับอืมนี่เจอแน่อะไรอยู่แต
แต่ถ้านายแข่งกับคุณหมอแล้วก็เชื่อฉันเถอะว่านายสู้เขาไม่ได้หรอกเขาเป็นนายทหารแล้วก็เป็นนายทหารที่มีอนาคตซะด้วยครับผมสวัสดีสวัสดีโอ้เป็นไงไม่เห็นหน้าตั้งนานเลยหายไปไหนมาเหรอคือว่าเห็นว่าผู้พันไปต่างจังหวัดมาไม่ใช่หรอครับใช่แม่จะไหววงไม่อยากไปไอ้ฉันเองไม่อยากไปคือได้ข่าวว่าผู้พันมีคนขับรถคนใหม่มาแทนคนเก่าแล้วใช่ไหมฮะโอ้นี่ขาล่ามาเร็วเลยเนี่ยเขาได้มาเช้านี่เหรอครับแต่ดูท่าทางต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นขับรถปูต้าดออกไปเมื่อเช้าเนี่ยฮะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายเข้าคนที่ไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยได้จากไหนหมอจริงนะครับฉันไม่ได้ชอบขี้หน้าหมอที่เท่าไหร่หรอกแต่ไม่รู้ทำไงนั่นเด็กไม่ใช่ไหววงก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าหมอเป็นไงสบายดีครับสบายดีครับอันนี้ลองขนมนี่หน่อยสิโอ้ยดูท่าทางดูน่าทานนะครับเอาพอดีเมื่อกี้นี้คุยกับผู้พันก็ค้างเรื่องคนขับรถคนใหม่นะครับดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจครับดูสกปรกดูขี้เมายังไงไม่รู้ครับเอไม่นะเพราะว่าเห็นท่าทางเขาก็พูดจาเป็นเรื่องเป็นราวดีคุณแม่ครับของแบบนี้เนี่ยมันดูกันภายนอกไม่ได้หรอกนะครับดูจากภายนอกนะหน้าตามันดูน่าทานน่าคิดมากแต่พอใส่เข้าปากไปแล้วไม่ได้เรื่องเลยครับนี่ซื้อร้านไหนครับเนี่ยร้านเนี่ยทำเองเมื่อเช้านี่ไปกินอะไรที่มันเปื่อยๆลิ้นมาไม่ทราบว่าลิ้นมันไม่รับรสอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปล้างลิ้นก่อนไม่ไหวฮะของเมื่อเช้ามันสำเร็จโอ้โหนี่รสมีขนมที่อร่อยต้องแบบนี้ครับคือทำยังไงครับเนี่ยได้กำไรคงเยอะสิครับก็ขายดีนะพวกทหารเกณฑ์ที่ลิ้นไม่ถึงอ่ะเขาชอบมาซื้อทานกันกำไรคงดีนะก็ตีแป้งหม้อหนึ่งก็กำไรสัก40-50 บาทนะจ๊ะ40-50 บาทคุณแม่ครับคุณแม่ต้องมาเสียเวลาทำอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวเงินตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้คุณแม่เลยก็ได้ไม่ต้องมานั่งหน้ามันหน้าเตาเลยนี่พ่อคุณเอ้ยไอ้ของฟรีเนี่ยฉันชอบแต่ความภาคภูมิใจบางอย่างเนี่ยนะมันมีค่ามากกว่าเงินเดี๋ยวคุณแม่ครับคือผมไม่ได้หมายความว่าไงครับคือผมหมายความว่าคุณแม่เนี่ยทำขนมปังเอาไปขายเนี่ยมันเสียเวลาแล้วมันก็น่าจะเอาเวลาที่เนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ครับคือทำประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยหมายถึงว่าการทำขนมขายเนี่ยนะครับคือเวลาของเราเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าครับน่าจะเอาเวลาที่เหลือของเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าทำขนมที่มันไร้สาระผมว่าไม่ใช่ไร้สาระหรอกเป็นแบบว่ามันน่าจะดีกว่านี้ไม่ใช่เอ๊ะดิผมพูดอะไรไปไม่ดีขอตัวก่อนนะนี่ครับเมื่อเช้าอ่านดวงมาหรือเปล่ามีอะไรกินบ้างจ๊ะไม่มีไม่ขายหมดแล้วเนี่ยแม่นี่ก็ยังเห็นมีอยู่อีกเยอะแยะเลยน่ากินทั้งนั้นเลยจ้ะอันเนี้ยนะจะเก็บไว้เทให้ด่างมันกินฮะ
นี่แม่ประกายยงมันจะมีหน้ามาเห็นอีกนะทั้งคู่เลยอ๋อนี่คงได้หัวล้อฉันกันสนุกยกใหญ่เลยสินะที่เห็นฉันง้อเนี่ยฉันก็ว่าแล้วว่าผู้ชายหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะไอ้ผู้หญิงที่ไหนมันถึงจะอยากตั้งขนาดตบตีกันอ่ะนี่มันมีจริงๆนะอ่ะตบกันใหญ่เลยจำได้ไหมตบกันบอกแกสิเอาไปแกสิเอาไปตบให้ตลกเลยนะแม่ประกายพี่หมูผิดไปแล้วยังไงเราสองคนก็เคยสปาร์กกันไม่ใช่เหรอสปาร์กใช่ไหมนี่สารพีนี่ไงสปาร์กฉันบอกไว้เลยนะว่าถ้าไม่อยากอายทหารในกองร้อยเนี่ยนะอย่าไม่ฉันเห็นหน้าอีกแต่ไม่ต้องมาแต่ชาตินี้เนี่ยนะขาอ่อนฉันก็ไม่หวังได้เห็นแล้วเราสองคนเนี่ยนะก็ไม่มีวันได้อยู่ร่วมโลกกันอีกแน่นอนฝากไปบอกพี่พันด้วยนะว่าระวังตัวให้ดีก็แล้วกันยังไงอ่ะนะก็ต้องเสร็จอีกไม่ช้าก็เร็วแต่พี่ไม่ต้องมาแต่ไปได้แล้วออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ไปไม่ไปใช่ไหมบ๊ายบายใช่ไหมเองเดี๋ยวจำแม่ประกายปล่อยมือนะพี่ไปเองก็ได้ไปไว้อ่ำเขาไล่เราถึงขนาดนี้เรายังบากหน้าอยู่ได้มันก็ไม่ใช่คนแล้วเว้ยนี่หมูไหวนะไม่เป็นไรนะมีอะไรบ้างที่คนน่ะมันทนไม่ได้โดยเฉพาะคนอย่างข้ามันมีหัวใจไว้พยองเว้ยไม่ใช่มีหัวใจไว้ให้คนเขาเหยียบย่ำหมูโอเคได้แล้วกูอยากไปกูไม่อยากอยู่แล้วบุ๊อะไรบอกมาเลยฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างช่วยมึงอยากช่วยกูอ่ะใช่มึงไปเอาน้ำมาให้กูหน่อยกูจะกินยาตายกูจะกินจะตายพร้อมพวกมึงฉันโผล่มาขัดจังหวะกูเป็นการชีวิตรักกูก็สมหวังไปแล้วกูจะตายกูไปกูมึงไปกูอย่าลงไปกูไอ้อ้ำทำไรอ่ะไปช่วยด้วยทำไมตายแล้วกูอย่าไปทำอะไรเนี่ยไอ้ทหารมันบ้างสินี่ตายกูไม่ไอ้กูไม่ไอ้ใครไงชีวิตกูไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยแม่ประกายเนี่ยตัดหลักหักหน้ามาไม่เลยมึงปล่อยกูกูไม่กินยาตายก็ได้แต่ที่บ้านกูมีกาวดักหนูไว้กูจะติดกาวกูจะติดกาวดักหนูให้แห้งตายคากาวไปเลยให้คนทั้งโลกเขาสรรเสริญเลยว่ากูแห้งตายคากาวหนูเพราะรักอมตะของกูกูอยากตายนี่หมูคิดอะไรอย่างนั้นเนี่ยอย่าวู่วามไปสิมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยอ่ะใช่แต่มึงก็ไม่ต้องพูดมากเลยมึงก็ช่วยดิชีวิตกูอะไรไม่เหลืออะไรแล้วบีบคอด้วยมีคนทางนี่นะหมูมันก็ยังพอมีอยู่นะฉันคิดว่าแม่ประกายเนี่ยเขาคงจะไม่ได้จงเกลียดจงคังหมูหรอกเขาคงแค่อายอ่ะที่แบบเสียรู้อะไรอย่างเงี้ยนี่หมูอะไรเราฉันว่านะหมูคิดซะว่าแม่ประกายเป็นหมูในอวยไงเออใช่อวยมึงเลยก็แม่ประกายเขาเที่ยวพูดไปทั่วว่ะเขาว่าอยากอยู่ในอวยของไอ้พันนะเออชีวิตกูหมู
แม่ประกายเขาอยากได้ฉันนักใช่ไหมใช่ยังมีหน้ามาพูดอีกก็แล้วทำไมเราไม่ทำให้แม่ประกายเนี่ยเข้าใจว่าฉันเนี่ยเป็นหมู่เท่านั้นก็สิ้นเรื่องหมดการชีวิตกูขอให้หมู่ต้องเป็นไอ้พันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่งั้นไอ้เวนก็ยังไงแล้วผมว่านะใจเย็นก่อนดีกว่าหมู่คราวนี้เรารอจังหวะให้เหมาะนะรับรองไม่พลาดแน่ขยันจริงมาทำอะไรแต่เช้าอ่ะหมู่ท้องอ่ะสั่งให้ผมไม่ต้องรวม